หนักสุดในชีวิตเต้านัทพรกับนาทีหลังน้ำตาชีวิตพลิกทำอะไรก็โดนแซะเต้านัทพรเปิดใจเล่าชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือทำอะไรก็ตกเป็นข่าวมีแต่คำวิพากษ์วิจารณ์ยอมรับเป็นโรคแพนิคพร้อมทั้งความรักเรื่องรักถึงแม้ว่าไฮโซไนจะไม่เคยรู้จากนางเอกภาพลักษณ์ไม่ดีข่าวเช้าใครๆก็รักอยู่ดีๆวันหนึ่งเต้านัทพรเตเมรักกลับมาในจุดที่ทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็โดนดราม่าถาดซัดโดนคอมเมนต์เน็ตแนมจิกัดในโลกโซเชียลมีเดียจนเจ้าตัวออกปากว่าชีวิตเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ก็ทำอะไรได้ไม่ได้นอกจากพยายามทำความเข้าใจโดยสาวต้าเปิดใจเรื่องนี้กับการคุยวูดดี้ FM โดยวูดดี้มิเลนจินดาว่าถูกทำอะไรก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดอะไรที่ผิดเราก็ยอมรับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ฉายาว่าเป็นคนที่ไม่มีข่าวด้วยแล้วอยู่ดีๆมันเกิดอะไรไม่รู้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทำอะไรก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดแต่ทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปในโซเชียลมีเดียมันคือการที่เราใส่ใจและกดโพสต์ของเราเองก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าทุกสิ่งที่ตามมายอมรับตั้งแต่นั้นแรกมันก็อาจจะมีคำพูดบางคนที่รู้สึกว่าเจ็บจังเลยแต่เต้าก็เข้าใจว่าเขาไม่ได้รู้สึกเต้าในทุกมิติเพราะฉะนั้นไม่ผิดที่เขาจะมองว่าเห็นบางมุมแล้วตัดสินใจเราไปบ้างเพราะฉะนั้นก็รู้เลยว่าโอเคไม่เป็นไรใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรคนรอบข้างเราไม่พี่เข้าใจก็โอเคแล้วทุกครั้งที่เราเต้นหรือใส่ชุดว่ายน้ำคิดไหมว่าต้องมีไปโพสต์หรือเขียนข่าวเราแล้วเต้ามองว่าโซเชียลมีเดียเต้ามันคือไดอารี่เต้าเพื่อวันที่วันหนึ่งจะได้กลับมาดูว่าวันไหนแฮปปี้วันไหนไม่แฮปปี้แค่นั้นเลยนอกจากเรื่องนี้แล้วเต้ายังเล่าถึงหลายเรื่องในชีวิตที่หลายคนยังไม่เคยรู้ทั้งเรื่องความรักใครๆก็บอกว่าเต้าข้างรักมากอาการป่วยโรคแพนิคที่ไม่เคยมีใครรู้และเหตุการณ์ที่หนักที่สุดในชีวิตเกี่ยวกับการสูญเสียคุณพ่อไปไม่มีวันกลับที่ทำให้สาวเข้มแข็งอย่างเต้านัทพรต้องหลั่งน้ำตาซึ่งเต้าเผยว่าทุกวันนี้ก็ยังคุยกับคุณพ่อและชงกาแฟให้ท่านทุกวัน